ัสดีค่ะพี่น้องชาวยูพิกทุกคนนะคะเราเคยได้ยินคำหนึ่งไหมคะที่พูดว่าของมันต้องมีอ่ะแล้วสาวๆหลายคนเพียงมั่นใจว่าทุกคนต้องจัดว่าของมันต้องมีอ่ะไม่ว่าจะเป็นลิปสติกไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามหรือบางครั้งนะคะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก็มันเป็นคำนิยามของสาวๆไงคะว่าของมันต้องมีแต่วันนี้วิดีโอที่เพย์อยากแบ่งปันให้กับทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกในแอปพลิเคชันของ YouPick ใช่ไหมคะเป็นแอปโซเชียลคอมเมอร์สที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราในการช้อปปิ้งและแชร์ถ้าเราช้อปปิ้งเราจะได้อะไรคะช็อปแล้วเราจะได้แคชแบ็กด้วยแต่ถ้าเราแชร์ไปเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นโอ้ว้าวง่ายๆเพียงมือถือเครื่องเดียวโดยการโหลดแอปพลิเคชัน YouPick เข้ามานะคะหากใครก็ตามอยากมีรายได้เสริมจากที่บ้านของคุณง่ายๆนะคะคุณแค่เพียงโหลดแอปพลิเคชัน YouPick นะคะแล้วใส่รหัสคำเชิญ14614พี่เอเป็นเมนเทอร์ของคุณในการสอนให้คุณทำรายได้สร้างรายได้จากมือถือผ่านแอปพลิเคชัน YouPick ค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้วิดีโอที่พี่อยากจะบอกกับทุกคนก็คือของมันต้องแชร์ของมันต้องแชร์นั่นก็คือตรงนี้เลยค่ะทุกคนเข้ามาที่หน้าเมนูหลักนะคะของแอปพลิเคชัน YouPick แล้วเรามาดูกันนะคะเรามาเลื่อนกันเลยพอเรามาเลื่อนกันเสร็จนะคะมันจะขึ้นมาตรงนี้เป็นตัวโตๆเลยนะคะว่าของมันต้องแชร์จะมีรูปอะไรสังเกตง่ายๆคือเป็นรูปดอลลาร์ค่ะเป็นรูปสตางค์เป็นรูปแบงค์ดอลลาร์เลยว่านี่คือสตางค์นะสตางค์นะสตางค์นะนั่นคือค่าคอมมิชชั่นที่จะเข้ามาในบัญชีของคุณนั่นเองคือการที่คุณได้แชร์สินค้าใน YouPick ออกไปผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น LINE เป็น Facebook เป็นMarketplace นะคะเป็นช่องทาง Messenger นะคะหรือ Instagram ก็ตามคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่เพื่อนของเราหรือคนที่สนใจหรือลูกค้าของเราเนี่ยกดคลิกลิงก์ในการซื้อสินค้ารายการตัวนั้นนะคะคุณก็จะได้แคชแบ็กทันทีเข้ากระเป๋าสตางค์นะคะในบัญชีของ YouPick นั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยของมันต้องแชร์นะคะมีอะไรกันบ้างเราคลิกเข้าไปดูนะคะตรงนี้ค่ะพอของมันต้องแชร์เขาบอกว่าให้กดดูเพิ่มเติมใช่ไหมคะหรือเราจะเลื่อนสไลด์แบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดพี่เอกดว่าดูเพิ่มเติมนะคะมีของมันต้องแชร์มีอะไรบ้างนี่พอเรากดเข้ามานะคะวันนี้เราเห็นไหมคะว่าเขาจะมีการเรียงนะคะให้กับเราว่าหมวดหมู่แรกนะคะเรามาดูตัวนี้ตัวนี้คือเครื่องฟอกอากาศโดยปกติเครื่องฟอกอากาศแขวนผนังตัวนี้จะตั้งโต๊ะก็ได้หรือจะแขวนผนังก็ได้นะคะราคาปกติอยู่ที่ 5,999 บาทแต่ใน YouPickผู้ผลิตเอาสินค้าตัวนี้มาไว้ในแอป YouPick โดยให้ราคากับสมาชิก YouPick แค่เพียง 1,999 บาทถ้าเราแชร์สินค้าตัวนี้ออกไปแล้วเพื่อนเรานะคะลูกค้าของเราคนที่เขาเห็นสินค้าตัวนี้แล้วเขาสนใจในการซื้อเครื่องฟอกอากาศที่ช่วยร่างกายของคุณในการสูดดมทำให้อากาศบริสุทธิ์ในบ้านเนี่ยนะคะป้องกัน PM 2.5 ด้วยนะคะสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการแชร์สินค้าตัวนี้แล้วเพื่อนเราซื้อนั่นเองเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการแชร์อยู่ที่373บาทคิดเล่นๆนะถ้าวันนี้หรือสัปดาห์นี้มีคนซื้อสัก10เครื่องเราได้ค่าคอม 3,730 บาทนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้ว้าวเห็นไหมพี่บอกก่อนนะคะ YouPick ไม่ได้ต้องการคนเก่งคุณไม่ต้องเก่งอะไรมากมายคุณไม่ต้องจบปริญญาสูงๆคุณไม่ต้องเรียนด้านของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแค่คุณแชร์สินค้าเป็นอะแค่คุณแชร์กดปุ่มแชร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะสมมุติพี่เอยกตัวอย่างถ้าพี่เอกดปุ่มแชร์ออกไปเห็นไหมคะเขาจะมีรูปให้เราเลือกเลยว่าเราอยากจะได้รูปไหนในการแชร์ออกไปให้เพื่อนเนี่ยค่ะ
เราอยากแชร์ออกไปให้เพื่อนแบบไหนเขามีคอนเทนต์มีรูปให้กับเราเลยเห็นไหมคะเราสามารถเลือกรูปได้เลยว่ารูปไหนคือรูปแรกที่เราอยากแชร์ออกไปให้เพื่อนเห็นสมมติพี่เอแชร์รูปนี้ใช่ไหมคะแล้วช่องทางที่เราอยากแชร์ให้เพื่อนของเรามีกี่ช่องทางคะไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook Facebook Group Facebook Page Marketplace Instagram หรือว่า Messenger อยู่ที่เราเลยค่ะว่าเราอยากจะแชร์ไปในช่องทางไหนนะคะเมื่อเราแชร์ไปแล้วมีคนเห็นมีการกดซื้อเข้ามาเราจะเห็นนะคะว่าทาง YouPick แจ้งแล้วว่าเงินที่เราจะได้รับอยู่ที่373.27 บาทว้าวไม่ต้องลงทุนในการซื้อของมาสต็อกเต็มบ้านนะแต่วันนี้ไม่มีสินค้าให้คุณเลือกแล้วว่าของมันต้องแชร์ฉะนั้นทาง YouPick มีการคัดเลือกสินค้าในราคาพิเศษจัดโปรโมชั่นให้กับพวกเราแล้วสินค้าเหล่านี้คือสินค้าที่ต้องแชร์ออกไปเพราะอะไรเพราะมันผ่านการกรองแล้วว่าสินค้าใน YouPick เหล่านี้ถูกกว่าในท้องตลาดมากๆนะคะถูกกว่าเว็บไซต์อื่นๆถูกกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆค่ะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องทำมาร์เก็ตติ้งไม่ต้องมานั่งคิดและแต่เราไปที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะว่าของมันต้องแชร์ในวันนี้มีสินค้าอะไรบ้างที่เราต้องแชร์ออกไปหรือสัปดาห์นี้มีสินค้าอะไรบ้างที่เราจะเอามาเล่นในการแชร์สมมุตินะคะวันนี้เนี่ยเราอยากแชร์อะไรเราต้องมีกิมมิคก่อนนะคะว่าเราอยากแชร์หมวดหมู่เช่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโอเคแน่นอนเราแชร์เครื่องฟอกอากาศไปแล้วดีนะว่าเราคิดคอนเซปต์ไว้ก่อนว่าวันนี้ฉันอยากจะเป็นธีมเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้เราแชร์ไปแล้ว1สินค้าก็คือเป็นเครื่องฟอกอากาศรายการที่2ล่ะเราก็แชร์ตัวนี้ดูนะคะพี่เปิดให้ดูว้าวโอ้ my god เครื่องทำอาหารเช้าเบคฟรอสวู้ฮูทำอาหารเช้าปิ้งขนมปังอบขนมปังไส้กรอกอบได้ปิ้งได้ชงกาแฟได้เฮ้ยพี่น้องมัลติฟังก์ชันโอ้ my god มันดีเห็นไหมนี่คือแม่บ้านยุคใหม่ต้องมีทุกบ้านนะแม่บ้านยุคใหม่นี่สามีรักสามีหลงก็อีเครื่องนี้เลยเครื่องนี้เลยคุณพี่เอว่าพี่เอต้องจัดนะทำไมรู้ไหมพี่เอเนี่ยไม่ใช่แม่บ้านเลยค่ะหาแต่สตางค์อย่างเดียวฝีมือไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆเจียวไข่ยังไม่อ่ะฉะนั้นอันเนี้ยเวิร์กมาก T in 1เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมีอะไรบ้างทุกคนคิดดูนะคะว่าสามารถทำอาหารเช้าได้นะคะปิ้งได้ชงกาแฟได้อย่างทุกคนกินกาแฟดำไหมพี่เอทานกาแฟดำเนี่ยกาแฟดำแล้วยังไงเราก็มีแค่ตอนเช้าสามีเราลูกเราตื่นมาช่วยประหยัดเวลาเลยค่ะเนี่ยช่วยประหยัดเวลาเลยหรือใครรถตินะทำอันนี้แล้วแพ็คใส่กล่องพับแวร์ให้สามีไปทานที่ทำงานหรือให้ลูกไปทานได้เลยหรือใครก็ตามนะคะเป็นผู้หญิงสวยๆอยู่คอนโดคนเดียวคุณคะไม่ต้องให้หัวเหม็นค่ะขี้เกียจแบบอาบน้ำสระผมรีบๆคุณเปิดเครื่องนี้ได้เลยแล้วคุณดูนะน่ารักมากเราสามารถดาวน์โหลดวิดีโอคอนเทนต์ได้เลยนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะเพียงกดปุ่มที่มันเป็นสีแดงตรงนี้ค่ะพอเรากดตรงนี้สีแดงมันจะทำการบันทึกให้กับเราแล้วอยู่ในข้อมูลให้กับเราเวลาเราแชร์ออกไปเราแชร์เป็นคอนเทนต์วิดีโอผ่านช่องทางไทม์ไลน์ได้เลยนะจะสนุกมากๆเลยแล้วก็คุณดูนะคะนี่มันมีรูปให้กับเราด้วยเราสามารถเอารูปไปโพสต์ก็ได้นะคะคุณจะเอาเป็นวิดีโอคอนเทนต์หรือจะเอาเป็นรูปก็ได้ในการแชร์คุณลองดูนะคะนี่ทำได้หลากหลายมากแล้วดูราคากันก่อนจ้านี่เห็นไหมเขามีอุปกรณ์ตรงนี้ให้กับเราครบทุกส่วนเลยนะคะราคาดีค่ะคุณจาก 2,499 บาทก็ของมันต้องแชร์ไงราคาพิเศษเพียง 1,299 บาทแต่มันยังไม่พอค่ะเมื่อคุณแชร์สินค้าตัวนี้นะคะมัลติฟังก์ชันในการทำอาหารเช้าเบรกฟาสต์สิ่งนี้มันดีก็คืออะไรรู้ไหมจ๊ะคุณจะได้แคชแบ็กทันที200ซื้อเองนะพี่ซื้อเองนะได้ค่าขนมแคชแบ็กนะคะ242บาทจ้าแต่มันมากกว่านั้นของมันต้องแชร์เมื่อพี่แชร์ออกไปมีคนซื้อเพได้เลย242บาท
คุณต้องสต็อกไหมเนี่ยแล้วมันที่ดีคือคุณไม่ต้องแพ็คเองส่งเองจ้า Youpick ส่งให้กับลูกค้าจ้าคุณขอที่อยู่ลูกค้ามาก็ได้นะคะถ้าลูกค้าไม่อยากโหลดแอปของ Youpick นะคะถ้าลูกค้าไม่โหลดแอป Youpick ง่ายมากค่ะคุณก็บอกได้เลยขอที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วคุณก็กรอกรายละเอียดชื่อที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์ได้เลยแล้วเขาจะสะดวกจ่ายแบบไหนถ้าเขาสะดวกจ่ายเก็บเงินปลายทางเราก็เลือกที่เก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะใครไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนในการชำระเงินไปดูวิดีโอตัวเก่านะคะก่อนหน้านี้นะเพพูดไว้แล้วถึงขั้นตอนในการชำระเงินนะคะมีด้วยกัน5แบบไปเลือกเอาว่าคุณจะสะดวกแบบไหนนะคะได้เลยเห็นไหมว่าวันนี้เหมือนคุณจับเสือมือเปล่าเนาะมันจะเรียกว่าอะไรดีวันนี้เราแค่มีมือถือเพียง1เครื่องอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ได้หมดช่วงนี้สภาวะโควิดเราแทบไม่อยากจะออกจากบ้านได้ค่ะคุณวันนี้คุณสามารถมีรายได้ง่ายๆจากทุกมุมในบ้านของคุณเดินไปเข้าห้องน้ำไหมเข้าห้องน้ำทำกิจกรรมหนักแล้วคุณก็กดแชร์สินค้าไปอุ้ยตายมีคนซื้อเข้ามาเห็นไหมคะเดินไหมนะไปทำกับข้าวกดแชร์ออกไปปรากฏอุ้ยตายมีคนซื้อสินค้าเข้ามามีเพื่อนทักเข้ามาเห็นไหมมันสนุกสนานมันเป็นกิจกรรมอ่ะคุณสามารถเอาสิ่งนี้ไปบอกเพื่อนไปบอกต่อสังคมของการให้และแบ่งปันกับเพื่อนๆ อีกค่ะหรือวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนเรารู้จักเพื่อนคนหนึ่งน่ารักมากแต่ปรากฏเขาตกงานในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เขาตกงานอยู่แล้วเขากำลังหางานอยู่แต่มันหาไม่ได้สักทีเพื่อแนะนำเลยค่ะคุณแค่เพียงแนะนำเพื่อนผ่านแอปพลิเคชัน Youpick ในการสร้างรายได้เสริมให้กับคุณแล้วคุณสามารถแนะนำเขาบอกได้เลยว่าเนี่ยฉันเป็นทีมครู A เป็นลูกศิษย์ครู A เนี่ยเรียนรู้จากครู A ผ่านช่องทาง YouTubeฉะนั้นมาจอยกันไหมมาร่วมกันไหมมาสร้างรายได้กันไหมคุณบอกได้เลยบอกแบบแชร์วิดีโอพี่เอออกไปได้เลยให้เพื่อนเขามีรายได้กันแล้วเวลาเพื่อนเขาโหลดแอปพลิเคชันYouPickคุณก็แค่ให้ใส่รหัสคำเชิญของคุณนะคะที่เขาจะมาเป็นทีมกับคุณช่วยคุณนะคะแล้วพี่เอช่วยคุณนะพี่เอเป็นเมนเทอร์ของคุณเวลาคุณโหลดแอปพลิเคชันมาคุณจะเห็นหน้าพี่เอเลยจ้ะในการช่วยคุณมีรายได้จากที่บ้านนี้เห็นไหมคะว่าของมันต้องแชร์มันดีมากนะคะเนี่ยคุณดูเลยเมื่อกี้พี่พูดแล้วนะถ้าวันนี้เราสร้างกิมมิคให้กับตัวเราว่าเราต้องตั้งใจอะค่ะว่าวันนี้เราอยากจะแชร์สินค้าตัวไหนถ้าวันนี้เราตั้งไว้ว่าเราอยากแชร์สินค้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแสดงว่าสิ่งที่เราจะต้องแชร์เรามารายการว่าของมันต้องแชร์เนี่ยมีรายการอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับแรกมีเครื่องฟอกอากาศอย่างที่สองมีสินค้าเป็นเครื่องทำอาหารเช้ามัลติฟังก์ชันสามอย่างในตัวเดียวอย่างที่สามไม้ถูพื้นมีหัวสเปรย์คุณบ้าโอ้ my god นี่มีไม้ถูพื้นนะคะที่เป็นไมโครไฟเบอร์ด้วยนะแล้วก็นี่มีปุ่มใส่ปุ่มปรับใส่น้ำยงน้ำยามีหัวฉีดเรียบร้อยถูพื้นไปด้วยฉีดสเปรย์ป้องกันฆ่าเชื้อโรคไปด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมถูพื้นไปด้วยแล้วมีหัวระบบอย่างนี้ให้เรามีปุ่มปรับจับทุกอย่างให้นะคะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมประกอบร่างแล้วเป็นแบบนี้นะคะนี่ดีมากๆเลยนะราคาปกติ499บาทแต่ถ้าเกิดเราซื้อหรือเราแชร์ไปเพื่อนเราจะได้ซื้อแค่เพียง369บาทแล้วเราได้ค่าคอมมิชชั่น60บาทค่ะเห็นไหมคะว่าสมมุติว่าวันนี้เราสร้างกิมมิกหรือเขียนคอนเทนต์ให้ตัวเองว่าเราอยากจะแชร์สินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็สามารถแชร์กลุ่มสินค้าตัวนี้ในวันนี้นะแชร์แค่3รายการนี้พอจบค่ะนี่คือเทคนิคนะในแต่ละวันเพ่อยากให้ทุกคนมาเขียนก่อนนะคะว่าวันนี้เราอยากแชร์สินค้ากลุ่มไหนก็ให้เรากดไปที่รายการของมันต้องแชร์นะคะวันนี้เราอยากมีรายได้เนาะไปที่ของมันต้องแชร์แล้วก็เขียนเลยว่าวันนี้เราอยากได้กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็แชร์เฉพาะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เพื่อนงงสับสนมึนงงแกขายเลยเยอะแยะไม่ต้องเราเจาะเหมือนเราโฟกัสนะคะว่าวันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสัปดาห์นี้ฉันจะขายแต่โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็แชร์แต่3อย่างเนี้ยในสัปดาห์นี้ได้เลยหรือบางคนสายบิวตี้คุณก็ไปสิคะคุณก็แบบเนี่ย
มันมีอะไรคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวซัมเมอร์นะคะเป็น UV ทาโลชั่นนะคะตัวของโลชั่นของมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้แล้วเพื่อนเราถ้าเกิดใส่เฮลตี้บิวตี้ขาวใสวิ่งหรืออะไรเงี้ยเราก็แชร์สินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่สินค้าประเภทเดียวกันแบบนั้นอย่าลืมนะคะของมันต้องแชร์มันดีจริงๆในแอปพลิเคชันของ YouPick นะคะงั้นพี่เอฝากทุกคนไว้นะคะอย่าลืมนะคะว่า YouPick เนี่ยสร้างรายได้ให้คุณจากที่บ้านง่ายๆเพียงมือถือเครื่องเดียวที่คุณมีนะคะวันนี้เพขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามนะคะเพเชื่อว่าถ้าใครเรียนรู้แล้วลงมือทำตามเป็นสเต็ป by สเต็ปแบบนี้คุณก็จะมีรายได้ง่ายๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเรามาดูกันนะคะว่าวันพรุ่งนี้พี่เอจะมีวิดีโออะไรดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกคนอีกอย่าลืมกด Subscribe ติดตามพี่เอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ